ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้นำเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รู้เรื่องราวของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเมืองหลวงนะครับเรียกว่าเป็นนักสู้ภูธรที่สู้ชีวิตแบบมาราธอนคนในสังคมที่จะมีโอกาสมาออกรายการนัดพบคนดีได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนโด่งดังมีชื่อเสียงร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นดารงดาราต่างๆทั้งหลายเสมอไปถ้าเราคิดเช่นนั้นบุคคลที่ตั้งอกตั้งใจทำงานสู้ชีวิตก็คงจะไม่มีโอกาสนัดพบคนดีมีความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้มีโอกาสเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มารู้จักกับบุคคลที่มีชื่อเล่นว่าคุณนีชื่อจริงก็คือณประพัฒน์ธนยศขจรนะครับมาจากภาคใต้เช่นเดียวกันสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะพี่ดอนครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเดินทางมาจากหาดใหญ่หาดใหญ่ค่ะเป็นคนหาดใหญ่เลยเหรอครับเป็นคนหาดใหญ่ค่ะพี่เกิดหาดใหญ่เลยเกิดที่รัตภูมิกับพี่อ๋อเป็นคนอำเภอรัตภูมิเหรอใช่ค่ะอ๋ออยู่บ้านห้วยโอนค่ะบ้านห้วยโอนบ้านห้วยโอนค่ะอำเภอรัตภูมิอำเภอรัตภูมิรัตภูมิก็ไปหาดใหญ่นี่นั่งรถครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงที่รัตภูมิหาดใหญ่เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่ถ้าเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยเขาจะค้าขายปลาดังกับหาดใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะที่บ้านเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าที่บ้านใช่ค่ะเดิมพ่อแม่มีอาชีพค้าปลาดังกันอ๋อค้าปลาดังประดังก็คือเป็นพื้นที่ของประเทศมาเลเซียใช่ค่ะเป็นสินค้าที่เขาเอามาขายในหาดใหญ่ใช่ค่ะมาไปรับมาจากด่านนอกแล้วก็มาส่งต่อที่ตลาดซีกิมยงด่านนอกก็คุ้นเคยอยู่กับการค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะแต่ว่าปรากฏว่าคุณพ่อเสียไปใช่ค่ะใช่ไหมครับพอคุณพ่อเสียไปก็ต้องคือครอบครัวก็ลำบากลำบากค่ะแล้วสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะคุณพ่อเสียตอนอายุเท่าไหร่ตอนอยู่ประถมค่ะชั้นประถมชั้นประถมตอนนั้นก็เคว้งเลยนะใช่ค่ะป.6แล้วก็แสดงว่าตอนนั้นก็ต้องดิ้นรนทำยังไงบ้างเห็นว่าเก็บลูกยางคือยางพารามันมีเมล็ดมันใช่ไหมมีลูกมันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็เรียกว่าลูกยางเก็บลูกยางขายแล้วทำยังไงรับจ้างรับจ้างค่ะเหมือนกับว่าแม่อยู่แม่ก็ไปค้าประดังแล้วแม่ไปค้าขายแม่ไปค้าขายแล้วเราก็ในช่วงวัยเด็กเราซนด้วยแล้วอยากรู้ด้วยเป็นคนชอบค้าขายด้วยก็ช่วงฤดูกาลมีลูกยางออกเราก็ไปเก็บลูกยางมาขายค่ะไปเก็บลูกยางมาขายบ้างเก็บเม็ดพืชมาขายบ้างเพราะถ้าเราขายเขาก็เอาไปปลูกต่อไปเพาะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือแล้วเห็นบอกว่ารับจ้างอะไรยังไงบ้างหลังจากเก็บลูกยางแล้วไปรับจ้างปอกหัวหอมหัวเทียมอะไรนี้จริงหรือเปล่าจริงค่ะจริงค่ะใครรับจ้างให้ไปปอกหอมปอกกระเทียมก็รับหมดค่ะไอ้นั้นตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเจ้ามาตังเองแล้วเคยคิดไหมว่าแล้วชีวิตจะไปยังไงกังวลไหมว่าอนาคตนี้เป็นบ้านผือนี่เราลำบากจังอู้แล้วประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะการไม่ได้กังวลอะไรเพราะเราคิดว่าเราชอบค้าขายสักอย่างเราคิดสมองคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวป่านสเต็ปนี้เราต้องขายอะไรเราต้องทำอะไรต่อความคิดของเด็กขายลูกยางเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นเป็นไงเติบโตขึ้นมาได้ขายลูกยางรับจ้างปอกหัวหอมมะเทียมแล้วไปทำงานเริ่มต้องทำงานเลี้ยงชีพอะถ้าอย่างนั้นใช่ก็เหมือนเวลาเราไปโรงเรียนก็เหมือนแม่ไปรับของประดังมาเราก็ต้องเอาของที่แม่เอามาก่อนที่จะไปส่งที่ตลาดซีเกมหยงเราก็เอาไปขายเพื่อนๆในห้องเรียนด้วยกันค่ะใช่ค่ะห้องเรียนค่ะเก็บเล็กเก็บน้อยใช่ค่ะแล้วมัธยมก็ได้ขายด้วยไหมมัธยมตอนนั้นมัธยมไม่ได้ขายค่ะเพราะว่ามีวิกฤตหนัก
แม่อยู่ในสภาวะที่ลำบากหนักแล้วก็พ่อก็เสียชีวิตไปตอนนั้นเราเฟ้งคว้างเราตั้งหลักไม่ได้ค่ะแล้วไปทำงานอะไรตอนนั้นรู้สึกเริ่มจะทำงานมีเงินเดือนก็เริ่มเหวี่ยงตัวเองไปเป็นสาวโรงงานค่ะสาวโรงงานชัตนานี่แหละนะค่ะใช่ค่ะโรงงานเขาผลิตอะไรครับผลิตเป็นปลากระป๋องส่งออกนอกค่ะอ๋อโรงงานผลิตปลากระป๋องส่งออกนอกใช่ค่ะใช่ใช่ก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณโรงงานในขณะนั้นที่เรามีโอกาสนะใช่ค่ะทำอยู่โรงงานนานไหมครับทำอยู่โรงงานประมาณเกือบปีค่ะเกือบปีใช่ค่ะแล้วขณะที่ทำงานในโรงงานตอนนั้นนี่มันเรามีความสุขหรือว่ามีความทุกข์หรือว่าทำได้ไปเรื่อยๆหรือว่าคิดไปด้วยว่าสักวันนึงมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะมีความสุขไหมมีความไม่มีความสุขนะแต่มันแค่ว่าเราต้องดิ้นรนอะเป็นพนักงานรายวันใช่ไหมรายวันกับเล็บเข้ากะกลางคืนค่ะอ๋อเหรอตอนนั้นอายุแสดงว่ายังไม่ทำบัตรประชาชนสิยังค่ะยืมบัตรประชาชนเขาเพื่อไปแอบอ้างที่จะเป็นสาวโรงงานค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าไม่มีบัตรประชาชนอายุยังไม่ถึงเนี่ยยังไม่ถึง15ปีเขาไม่รับไม่ได้ค่ะขั้นต่ำต้อง18เรียกว่าสู้ชีวิตมาตั้งแต่ตรงนั้นใช่ค่ะใช่ไหมใช่แล้วรู้สึกน้อยใจตัวเองไหมในตอนอยู่โรงงานว่าเราชีวิตเราจะเป็นยังไงทำไมมันลำบากแบบนี้อะไรเงี้ยก็มีนึกบ้างค่ะในจิตใต้สำนึกลึกๆก็มีนึกน้อยใจบ้างว่าเราคือแต่ว่าเราก็ต้องสู้อ่ะเราก็ต้องสู้มันก็ผ่านไปได้นะก็ผ่านไปได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นไปอยู่โรงงานก็ต้องถ้าทำงานโรงงานเป็นสาวหน้าตาดีก็ต้องค่ะก็ต้องมีแฟนสิตอนนั้นยังไม่มีแฟนค่ะอ๋อไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนอยู่ในวัยเด็กค่ะอ๋อแล้วออกมาจากโรงงานแล้วมีแฟนไหมยังค่ะตอนนั้นก็เหวี่ยงตัวเองไปอยู่ที่มอไปเป็นพนักงานร้านอาหารแล้วคิดว่าตอนที่เขามาเสนอให้ไปเป็นพนักงานร้านอาหารเราก็คิดว่าเขาจะให้เราไปอยู่หน้าร้านแต่กลายเป็นว่าเราก็ไปอยู่ท้ายครัวไปล้างจานกันไอร้านอาหารในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลานี่นะใช่ค่ะใช่เราเข้าใจนึกว่าจะให้อยู่หน้าร้านใช่ค่ะแต่ไปเป็นเด็กล้างจานให้ไปเป็นเด็กหลังครัวท้ายครัวไปล้างจานแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคค่ะเพราะเราขยันอยู่แล้วเราถนัดอยู่แล้วค่ะแต่แค่ความคิดเรามันต่างกับความเข้าใจเลขว่าเราต้องไปอยู่หน้าร้านไปขายข้าวรวมตัวมาแล้วรวมตัวมาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ทำนานไหมก็หลายเดือนค่ะหลายเดือนนะได้ค่ะประมาณครึ่งปีแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงอีกเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงก็ตอนนั้นก็แม่สงสารแม่รับไม่ได้แม่รับไม่ได้ที่ลูกต้องมาแม่เห็นแล้วเวทนาเวทนาแม่รับไม่ได้ค่ะแม่ก็เลยบอกมาเสนอว่ากลับไปอยู่บ้านลูกกลับไปอยู่บ้านด้วยความที่เรามีอคติกับตัวเองว่าเราไม่อยากพึ่งพาอาศัยแม่เราไม่อยากรบกวนตังแม่เราไม่อยากก่อเรารักแม่เรารักแม่แล้วเราก็ไม่อยากรบกวนแม่ไม่อยากรบกวนแม่แล้วแม่ชวนกลับบ้านกลับไหมก็แม่ชวนกลับบ้านไหมก็คิดอยู่แต่ก็ไม่ได้กลับแค่ทีเดียวแต่ก็แม่ก็มาฮ้อแล้วฮ้ออีกก็เลยต้องกลับต้องกลับไปอยู่บ้านนี้ไปอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนานไหมอยู่บ้านก็อยู่ไปเรื่อยๆค่ะอยู่ไปเรื่อยๆก็มีโรงงานที่ไหนใกล้ๆบ้านก็ไปสมัครโรงงานอีกที่นึงเป็นโรงงานพลาสติกค่ะอ๋อก็ทำงานโรงงานโรงงานโรงงานตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ละตอนนั้นก็พ่อเสียประมาณ16ปีค่ะ16ปีนะบริบูรณ์ค่ะ16ปีบริบูรณ์ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับโรงงานรับจ้างปอกกระเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะอะไรที่มีรายได้เอาหมดแล้วมามีแฟนตอนอายุเท่าไหร่ครับก็16ปีเหมือนกัน16ปีระหว่างที่ทำงานโรงงานอ๋อทำงานโรงงานก็มีแฟนค่ะก็คือพ่อของลูกพ่อของลูกมีลูกกี่คนครับ2คนค่ะ2คนตอนนี้โตๆกันแล้วโตแล้วค่ะโอเคทีนี้ต่อหลังจากนั้นเนี่ยมีลูกต้องเลี้ยงลูกอยู่นานหลายปีไหมครับต้องเลี้ยงลูกอยู่นานประมาณ10ปีค่ะ10ปีค่ะใช่ค่ะเพราะตอนนี้ลูกก็เพิ่งเลือกทหารเสร็จเมื่อปีที่แล้วคันเลือกทหารนะลูกคนแรกคนที่2แล้วครับคนที่2ก็เขาโชคดีหน่อยที่เกิดมาเป็นเด็กพิเศษค่ะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงเด็กพิเศษคือหมายถึงว่าเป็นออทิสติกเป็นเด็กดาวซินโดรมค่ะอ๋อดาวซินโดรมค่ะแต่เราก็รักลูกนะรักมากค่ะรักมากเราก็ดูแลเขาอย่างดีเลยอย่างดีเลยค่ะเพราะเขาเป็นเด็กพิเศษมากสำหรับเราเพราะเขาใช่ไหมที่ต้องทุ่มเทสู้ต่อไปเพราะเขาที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจเข้าออกจากจุดเดิมของเราที่เราอยู่แล้วก็มามุ่งสู่เส้นทางวงการธุรกิจคือตอนที่เป็นดาวซินโดรมลูกมีลูกเป็นดาวซินโดรมนั้นตอนนั้นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วใช่ไหมตอนนั้นยังค่ะยังอยู่กับพ่อของลูกยังอยู่พ่อของลูกแต่ตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนี้ก็ตอนนั้นนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนั้นก็ยังอยู่กับพ่อของลูกค่ะแต่เราแค่เหวี่ยงตัวเองออกมาแล้วตัวเองออกมาใช่ค่ะแล้วลูกก็ให้ญาติแฟนให้แฟนเลี้ยงดูสู้ชีวิตแล้วทีนี้ใช่ค่ะออกจากโรงงานแล้วค่ะเอาละเริ่มสู้ชีวิตจริงๆเนี่ยจากโรงงานแล้วมาทำอะไร
จากโรงงานก็ระหว่างจากโรงงานก็มาแต่งงานแล้วก็เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วก็เราคิดว่าการที่เป็นแม่บ้านน่ะมันไม่เวิร์คตรงที่ว่าเราต้องรอก่อตั้งสามีแล้วเราก็เหวี่ยงตัวเองมามุ่งมั่นกับธุรกิจย่างเข้าสู่วงการธุรกิจเห็นว่าขายปลากระป๋องขายกาแฟอะไรอย่างนี้เหรอก็ก่อนที่จะมาขายปลากระป๋องหรือว่ากาแฟก็นี่ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับ MLM ก็คือธุรกิจเครือข่ายเครือข่าย MLM บ้านนอกต่างจังหวัดเขาเรียก MLM ใช่ค่ะอ๋อธุรกิจเครือข่ายใช่ค่ะธุรกิจเครือข่ายแล้วขายอะไรตอนนั้นตอนนั้นขายอะไรขายยาสีฟันแล้วก็ไอ้พวกของใช้ผู้หญิงเรื่อยไปอะไรที่ขายได้ก็ขายอะไรที่ขายได้ก็ขายอะไรที่กินแล้วทำให้สุขภาพดีขายได้เราก็ขายหมดเราโฟกัสมาที่ตัวเราเพราะเราเป็นคนชอบรักตัวเองถึงแม้ว่าเราจะไปขายอะไรอย่างเงี้ยขายง่ายไหมครับก็เราคิดว่าสำหรับนี้นี่คิดว่ามันไม่ยากสำหรับนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่รู้จักเครือข่ายหรือเปล่าครับเป็นครั้งแรกตอนนั้นเป็นครั้งแรกมากการเริ่มจากตัวเองอยากจะใช้สินค้าดีอยากจะเป็นผู้บริโภคที่ต้องการจะใช้สินค้าดีก็เลยมาร์เก็ตเพราะเราหัวเราเป็นนักขายอยู่แล้วชอบขายมาก่อนแล้วมาเป็นวิธีสมัยใหม่ธุรกิจเครือข่ายนี่ก็ธุรกิจสมัยใหม่ค่ะพอเป็นแบบนั้นปั๊บใช่เลยใช่เลยรวยเลยรวยเลยหรือเปล่ายังไม่รวยค่ะก็ยังลองปิดลองถูกไปเรื่อยๆ 2-3 บริษัทค่ะแต่ก็บริษัทที่3ก็สำเร็จไประดับหนึ่งระดับหนึ่งก็แต่ว่ามันเห็นเงินเห็นเงินหมื่นเงินแสนบริษัทที่1หรือที่2บริษัทที่1ที่2เห็นเงินแสนบริษัทที่2ค่ะเงินแสนนี่บริษัทที่2ใช่ค่ะนะครับสินค้ามันเป็นอะไรสินค้ามันเกี่ยวกับยาว่านชักมดลูกค่ะอ๋อว่านชักมดลูกใช่ค่ะก็ชาวบ้านนี้ผู้หญิงมีปัญหาเยอะใช่ค่ะแล้วได้ผลดีสิใช่ค่ะดังมากดังมากแสดงว่าว่านชักมดลูกของคุณหมอที่เป็นคนจีนเป็นไม่เชิงว่าเป็นคนจีนค่ะแต่เป็นของคนไทยของเรานี่แหละที่ผลิตมีสูตรลับเฉพาะของเขาแล้วก็มุ่งตรงมาที่นี่คนแรกให้นี่ทำตลาดในประเทศไทยเห็นว่าน้องนีเนี่ยมีเรียกว่ามีผลงานมีความสามารถนักการตลาดทั่วไปลงพื้นที่ก็ต้องเล็งมาที่นี่อย่างนั้นประมาณนั้นใช่ไหมมาที่นี่ค่ะเพราะเราเป็นนักขายมือตองจ่ายยาก็คือนักขายมือตองนักขายมือทองนะตัวยงโอเคนักขายตัวยงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเรามาถึงจุดที่เป็นนักขายตัวยงแล้วดูธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยชีวิตผกผันร่อนเร่พเนจรไปครับไหนนอนนั่นนักการตลาดเครือข่ายแต่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวรอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันเทปโก้สุดยอดปั๊มน้ำบ้านเรือนปั๊มเป็นโลหะบรอนซ์และบรัสไม่เกิดสนิมทนทานนานมีมากกว่ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่าประหยัดไฟมากกว่ารับประกันมอเตอร์นาน10ปีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติเทปโก้ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติขนาด350วัตต์รุ่น TC350 ราคา 8,900 บาทรับฟรีตู้เย็นขนาด47ลิตรมูลค่า 3,000 บาทโทร02-055-3900 02-055-3900 เทปโก้ภูมิใจไทยทำวันนี้นะครับผมตั้งใจเลยจะสร้างโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาคนได้แล้วจะต้องสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคนไทยด้วยตัวเองเลยสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรขึ้นที่พระจอมเกล้าลาดกระบังวันนี้ขอเชิญทุกท่านบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อคนไทยไว้ดูแลท่านนะครับWe'll be right back.
ีครับพี่น้องชาวไทยและเพื่อนผู้ร่วมสายอาชีพทุกท่านผมการสุมาลีเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลกในขณะนี้ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติพี่น้องที่สูญเสียและขอเป็นกำลังใจให้การต่อสู้กับโรคร้ายในครั้งนี้จนสามารถป้องกันได้อย่างปลอดภัยต่อไปสวัสดีครับจากจุดเริ่มต้นปณิธานก่อตั้งบริษัทไอเยราส่งเสริมคุณค่างานวิจัยไทยแบ่งปันโอกาสสู่สังคมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสังคมแห่งคุณค่าสร้างแบรนด์สีขาว We Care We Share We Grow ครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับนักสู้มาราธอนจากภูธรอำเภอรัตภูมินะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับหาดใหญ่ถ้าหากว่าอยากจะพูดผมก็อยากจะพูดว่าผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับนักสู้ภูธรสุภาพสตรีเด็กเล็กๆที่พ่อเสียไปเนี่ยบางทีเวลาร้องไห้แล้วมันก็ไม่มีคำตอบมาจากไหนแล้วชีวิตก็ต้องไปเก็บลูกยางขายยางลูกยางพาราเนี่ยนะฮะผลของยางที่เขาจะเอาไปเพาะเป็นต้นยางเป็นต้นกล้าเนี่ยแล้วก็รับจ้างปอกหัวหอมกระเทียมเป็นคนงานในโรงงานปลากระป๋องคนงานในโรงงานพลาสติกนะครับแล้วก็ขายกาแฟสุดท้ายก็มากลายเป็นนักธุรกิจเครือข่ายนักธุรกิจเครือข่ายเป็นอุตสาหกรรมที่มีคนเป็นล้านคนพลิกชีวิตของคนเนี่ยเรียกว่านับล้านเรียกว่าได้อานิสงส์กันหลายล้านคนเลยทีเดียวมีคนจำนวนมากที่พลิกชีวิตจากธุรกิจนี้เรากำลังจะอยู่กับสุภาพสตรีที่ชื่อว่าคุณณประพัฒน์ธนยศขจรหรือว่าคุณนีที่เข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย1 2แล้วบริษัทที่3ขายครีมใช่ไหมครับบริษัทที่3ก็คือขายกาแฟก่อนอ๋อขายกาแฟขายกาแฟขายปลากระป๋องก่อนขายกาแฟขายปลากระป๋องอ๋อเป็นธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันไม่ใช่กับซิงเกิลค่ะอ๋อซิงเกิลก็คือไม่ได้มีไม่ต้องชวนสมาชิกไม่ต้องชวนสมาชิกค่ะทำอยู่นานไหมก็ทำอยู่เป็นปีค่ะเห็นเงินแสนเห็นเงินหมื่นก็เห็นเงินหมื่นค่ะแต่ไม่ได้เห็นเงินแสนไม่เห็นเงินแสนเพราะมันเป็นการทำมาหากินรายวันค่ะแล้วมันมีอะไรที่มันสะกิดใจว่าเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายล่ะก็เห็นอะไรที่สะกิดใจใช่ไหมคะก็เราคิดว่าเรามุ่งไปที่เงินหมื่นมันไม่ใช่เราต้องมุ่งไปที่เงินล้านค่ะเงินหมื่นนี่มันไม่พอมันไม่พออย่างเรามันต้องหาเงินหลักล้านมันต้องหลักล้านอย่างเดียวค่ะมันต้อง10ล้านมันต้อง3ล้าน10ล้านต้อง3ล้านค่ะมันเกิดคิดวูบวาบขึ้นมาเองค่ะเค้าเรียกว่าเกิดไฟค่ะใช่ไหมมันต้องหลักล้านอย่างเดียวต้องหลักล้านอย่างเดียวค่ะหลักแสนก็ยังไม่ใช่แล้วพอบอกว่าหลักล้านอย่างเดียวเนี่ยมาคิดถึงตัวเองตรงนั้นเอ๊ะเรานี่เพ้อไปหรือเปล่าหรือว่ามั่นใจมั่นใจค่ะไม่ใช่เพ้อนะมันไม่ใช่เพ้อค่ะโอเคมั่นใจแล้วจับบริษัทอะไรมีจีนมาเลเซียโทรเข้ามาว่าผมต้องการพบคุณด่วนให้ไปเจอที่ด่านนอกได้ไหมเพราะผมต้องการจะให้คุณเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแสดงว่าคนเขาล่ำลือกันว่านี่คือนักธุรกิจมือทองใช่ค่ะถ้าจะเข้ามาจากมาเลเซียเข้ามาต้องหาคนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วตอบรับทันทีเลยเหรอก็ไม่เชิงว่าจะตอบรับเพราะเราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เราก็แค่บ่ายเบี่ยงปัดวันประกันพรุ่งเพื่อที่จะไปรับนัดเขาโอเคแล้วตกลงเจอกันก็ไปเจอกันค่ะตกลงไหมตกลงเจอกันนัดเจอกันค่ะแล้วแรกที่ด่านนอกแล้วตกลงทำธุรกิจให้เขาเลยหรือเปล่าก็ก่อนที่จะตกลงก็เราอย่างนี้ก็คือถ้าจะทำอะไรสักอย่างนึงมันต้องให้ชัดเจนมันต้องให้จริงมันต้องให้เราคุยไปได้ตามปากที่เราไปการันตีกับลูกค้าเพราะเราจริงจังเพราะเราจริงจังจริงใจเอาจริงจังเอาจริงกะเอาจริงแล้วเขาหลอกเราหรือเปล่าตกลงเขาไม่ได้หลอกเขาเอาสินค้ามาวางไว้ให้สินค้านั้นเป็นอะไรเป็นครีมค่ะเป็นครีมค่ะเป็นครีมสเต็มเซลล์ค่ะทาไม่ใช่เขาเรียกว่าครีมสเต็มเซลล์เป็นครีมสเต็มเซลล์ค่ะแล้วมันใช้ยังไงเป็นนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีค่ะคือเราไม่ใช่ว่าเป็นครีมที่ในรูปแบบเครื่องสำอางแต่มันเป็นครีมที่แบบว่าเอาใช้ตาตรงจุดชีพจรอ๋อทาตรงจุดชีพจรตาตรงจุดชีพจรแล้วมันซึมเร็วมันซึมเร็วให้ผลเร็วให้ผลเร็วภายใน15นาที15นาที15นาทีมันได้ผลยังไงพอทาแล้วมันจะคันยุกยิกยุกยิกพอทาแล้วถ้าเกิดเรามีอาการเลือดไม่ดีเซลล์ไม่ดีเซลล์เสื่อมอะไรมันก็จะมีปฏิกิริยาตามอาการที่เราเป็นเริ่มทำมานานหรือยังตัวนี้ก็ประมาณ7ปีครับ7ปีทุกวันนี้ยังทำอยู่ยังทำอยู่ค่ะแล้วรู้สึกว่าปาฏิหาริ
มีจริงมีจริงค่ะด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาศรัทธาตั้งใจเอาละธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ค่ะทีนี้ได้ข่าวว่ามาสร้างกาแฟยี่ห้อของตัวเองขอโทษนะใช่ค่ะอ่ะเล่าให้ฟังนี่ไอ้นี่โกโก้ใช่ไหมอันนี้โกโก้บอสอันนี้เป็นเจ้าของสินค้าเองละค่ะไอ้เครือข่ายนั้นก็ยังอยู่ยังอยู่ยังบริหารยังโฟกัสอันนี้ทำกาแฟอันนี้กาแฟเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ในเมื่อเรามีจุดยืนอยู่ที่บริษัทแม่ระดับโลกตรงนั้นเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนี่ก็คิดว่าเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตสมาชิกเริ่มจากการคิดจะเอาสินค้าของตัวเองไปซัพพอร์ตสมาชิกเวลาจัดประชุมจัดมิทติ้งแทนที่จะไปซื้อคนอื่นก็ค่ะเพราะก็ดีใช่ค่ะเพราะไหนๆเราก็เวลาเราไปจัดประชุมครั้งหนึ่งเราก็ต้องจ่ายค่ากาแฟให้กับทางโรงเรียนอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดค่ะก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าเราก็อยากจะตอบสนองสมาชิกต่างอ้อมให้มีกาแฟของเราเองไว้จงดื่มกันอ๋อแล้วผลิตออกมาเรียกว่าบอส13ตัวนี่ก็คือไม่ธรรมดานะใช่ค่ะทำไมถึงต้องกาแฟบอสเห็นบอกว่ามันคือถ้าทำมาธรรมดาก็ไม่รู้จะทำมาทำไมค่ะใช่ค่ะแต่เห็นว่ากาแฟบอสเนี่ยได้ให้ประสบการณ์ด้านสุขภาพกับคนใช่ค่ะที่อยู่ในภาวะวิกฤตใช่ค่ะมันไม่ใช่รักษาโรคนะแต่พอกินแล้วมันเปลี่ยนวิกฤตแล้วทำให้คนเนี่ยมีความหวังในชีวิตเป็นยังไงก็คืออย่างน้อยก็คืออย่างน้อยก็คือเบื้องต้นมันจะเป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางให้กับสมาชิกเวลาไปจัดประชุมเวลาไปพบปะลูกค้าแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับชาวบ้านที่มาเจอในช่วงวิกฤตตอนนี้ก็คืออย่างน้อยเขาจะได้มีรายได้เสริมเพราะนี่สร้างแบรนด์บอส11ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนทั่วไปให้เขาได้มีอาชีพเสริมและก็ให้เขาได้มีกำลังที่จะซื้อกาแฟในราคาที่ถูกแต่คุณภาพน่ะคือมันไม่ธรรมดาคุณภาพระดับพรีเมียมแล้วมันมีข้อห้ามสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคเกาหรือว่าเป็นโรคหัวใจโรคความดันอะไรต่างๆเหล่านี้มีข้อห้ามไหมหรือว่าเป็นไม่ห้ามไม่ห้ามค่ะเพราะว่ามันสามารถเข้าไปเติมเต็มกับผู้ป่วยที่เขามีความดันเป็นเบาหวานอะไรเติมเต็มในเรื่องของสารอาหารค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาหารแทนยาแทนยาค่ะหมายความว่าเห็นว่าใส่โสมเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกาแฟมีโสมด้วยค่ะพอดีที่ชงให้ผมลองดื่มเมื่อสักครู่ปกติแล้วกาแฟโสมเนี่ยกลิ่นมันจะแรงมากแต่นี่ไม่ได้กลิ่นโสมเลยค่ะเพราะเราไม่ได้แต่งกลิ่นค่ะอ๋อไม่ได้แต่งกลิ่นใช่ไหมไม่ได้แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ไม่ได้แต่งกลิ่นกาแฟด้วยค่ะก็เบื้องต้นก็คือสูตรตัวนี้ก็คือมันเป็นสูตรลับเฉพาะค่ะมันเป็นสูตรลับเฉพาะของพี่สาวค่ะที่มีมานานเกือบ20ปีแล้วค่ะอ๋อโรงงานนี้นะค่ะมันเป็นสูตรลับมันเป็นต้นตำรับก็คือต้นตำรับแท้ก็คือมันมาจากฟาริสกาแฟฟาริสดังมากทางภาคใต้ดังมากใช่ค่ะฟาริสกาแฟนี่คือเป็นสูตรลับเฉพาะแต่เราแก้แปลงร่างหรือว่าแปลงมาเป็นบอสวันประยุกต์ออกมาประยุกต์ออกมาอีกแบรนด์นึงแต่มันเป็นสูตรเดียวกันฟาริสนะครับเป็นกาแฟที่ดังมากทางภาคใต้ใช่นะครับมี5ล้านมีทุกอย่างเรียบร้อยมีอย.เรียบร้อยนะครับแล้วพอมาเป็นบอสนี่ก็คือบอสนี่ก็เป็นเหมือนกับ DNA ของฟาริสใช่ค่ะใช่ค่ะแต่รสชาติมันเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เริ่มจะขายดีกระจายไปเร็วมากค่ะเร็วมากค่ะเพราะว่าบอสวันโคตรได้เดือนกว่าเองค่ะโคตรได้แค่เดือนกว่าเองแต่ว่ากระแสตอบรับมันดีเกินคาดค่ะเดินเกินคาดมากเลยค่ะมันไปเร็วมากด้วยเหตุผลที่รายการเราเจอกาแฟบอสเนี่ยก่อนพอดื่มกาแฟบอสเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าต้องหาตัวเจ้าของบอสให้เจอจึงเกิดเป็นวันนี้ค่ะขอบคุณพี่ดอนอีกครั้งขอบคุณคุณดอนอีกครั้งค่ะที่ให้อันนี้เป็นโกโก้ด้วยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเป็นโกโก้โกโก้นี้มันคุณสมบัติเป็นยังไงให้คุณค่าแก่สุขภาพเราเป็นยังไงก็คือมันเราโฟกัสไปที่เด็กแล้วก็คนชราแล้วโฟกัสไปที่สำหรับคนที่เขาทานกาแฟไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ได้ค่ะคือโฟกัสให้มันเป็นเสริมบางคนก็โฟกัสที่กาแฟไม่โฟกัสคนสูงอายุเห็นเขาบอกว่าโกโก้มันให้ปกติมันให้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของสมองอยู่แล้วความจำโรคหัวใจเบาหวานคือมันคุมอยู่แล้วแสดงว่าโกโก้เนี่ยตั้งแต่เด็กวัยกลางคนไปจนถึงผู้ใหญ่คนแก่นี้ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะ
เพราะว่านี่ตั้งใจจะตอบแทนสังคมด้วยทางอ้อมด้วยไงสรุปว่าทีมงานที่ทำในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายแทนที่จะไปประชุมที่ไหนนี่ผมก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปซื้อกาแฟราคาแพงและไม่มีประโยชน์ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือของเราเองและมีประโยชน์เราคุมคุณภาพได้ใช่ค่ะแล้วมีเป้าหมายยังไงครับว่าจะไปทั่วไทยหรือว่าส่งขายทั่วเอเชียใครจะมาเป็นตัวแทนต่อก็ได้ยังไงนี่ช่วยบอกหน่อยก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะนะคะก็คือตั้งเป้าไว้ว่าจะไปทั่วเอเชียค่ะไปทั่วเอเชียจะไปลาวไปมาเลเซียค่ะถ้าผู้ชมอยากจะติดต่อขอซื้อหรือเป็นตัวแทนแรงต่างเหล่านี้ขึ้นติดต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอก็แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรอยากจะขอบคุณใครค่ะหรืออยากจะคุยอะไรกับทีมงานค่ะขอบคุณอะไรใครกับผู้ที่มีพระคุณหรือทีมงานหรือญาติพี่น้องอะไรจะคุยภาษาใต้ก็ได้ภาษามาลายูบ้างก็ได้เชิญเลยครับตรงนี้เลยครับสวัสดีอีกครั้งค่ะพี่น้องชาวหัดใหญ่บ้านเราค่ะจังหวัดสงขลาค่ะก่อนอื่นก็นี้ก็ต้องขอขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอัลเลาะห์ที่ให้นี้มีวันนี้แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้นี้กำเนิดมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยยินดีอยู่เบื้องหลังแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่สู้มาได้จนถึงวันนี้ที่มีแรงบันดาลใจผลักดันให้ตัวเองเข้ามาตีละสเต็ปตีละสเต็ปจนมาถึงจุดนี้แล้วก็มีวันนี้ได้แล้วก็อยากจะขอฝากกำลังใจจากดิฉันว่าส่งต่อไปยังเพื่อนที่รุ่นราวคราวเดียวกันว่าถ้าหากวันนี้ใครยังหมดหวังแล้วก็ท้อแท้ในชีวิตแล้วก็ให้ไปมองคนที่เขาลำบากกว่าเราให้ไปมองคนที่เขาขาดโอกาสกว่าเราแล้วก็ให้เรามองคนที่เขาสำเร็จเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราเข้าไปสู่เส้นใจแล้วก็แห่งความสำเร็จเหมือนนี้นะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องชาวหัดใหญ่ค่ะท่านผู้ชมครับฟังแล้วก็มีความสุขชื่นใจผมเชื่อว่าท่านผู้ชมได้สัมผัสซึมซับกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งแสแสร้งแต่มาจากน้ำตามาจากเหงื่อมาจากน้ำพักน้ำแรงและมาจากน้ำใจของคนอื่นแล้วก็จะถ่ายทอดออกไปด้วยน้ำใจของตนเองและก็ทีมงานขอให้ประสบความสำเร็จและขอให้อัลเลาะห์อวยพรให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จทุกประการนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฟ้าจากคนละแผ่นดินความรักก็โบยบินนำพาจากถิ่นแดนไกลอุปสรรคก็